มีใครได้ดู PowerPoint ดูตอนปิ้นออกมาพอดีเลยใช่ไหมเก่งมากอย่างน้อยก็ดูตอนปิ้นเนาะไม่งั้นอาจจะปิ้นมาผิดบทนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาดูเชลานะครับเชลาวันนี้เราจะมาพูดถึงราวิทยาเบื้องต้นนะครับเขาว่าราวิทยาหรือว่าไมโครโลจีเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็คือการศึกษาเกี่ยวกับพวกฟังใจนะครับฟังใจก็คือพวกเห็ดลาแล้วก็ยีสต์นะครับพวกนี้เนี่ยเขาเป็นยูคาริโอตนะครับบางคนโดยเฉพาะหนังสือเรียนเด็กน้อยเนาะเขาจะบอกว่าเห็ดเป็นพืชอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่พืชนะครับเพราะว่าเขาสังเคราะห์แสงไม่ได้ลาเนี่ยจะดำรงชีพโดยการย่อยสลายนะครับเป็นผู้ย่อยสลายตามธรรมชาตินะครับบทบาทในสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากก็คือมีหน้าที่ในการหมุนเวียนพวกแร่ธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์อนินทรีย์นะครับทีนี้ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของลากับพืชนะนอกจากเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะครับก็คือว่าผนังเซลล์ของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีพวกเซลลูโลสนะครับแต่ว่าจะเป็นพวกเออร์โกสเตอร์ไอเป็นพวกไคตินแทนนะครับอันนี้ตกคำว่าไคตินนะครับจะมีไคตินที่ผนังเซลล์นะครับแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยถ้าหากเป็นของสัตว์จะเป็นคอเลสเตอรอลเนาะแต่ว่าของราจะเป็นเออร์โกสเตอรอลนะครับทีนี้ฟังใจเนี่ยมันเจอในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นซิงเกิลเซลล์นะครับก็คือลาเซลล์เดี่ยวนะครับก็เรียกว่ายีสต์นะครับพวกนี้จะมีรูปร่างกลมๆนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นราสายนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าโมลนะครับก็คือมันเป็นฟิลาเมนตัสฟอร์มนะก็คือเป็นเส้นๆ นะครับถ้าเราดู ถ้าเราดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นลักษณะเขาเป็นเส้นๆแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าครับเราก็จะเห็นเขาเป็นคุยคุยปุยปุยนะครับนึกถึงกระติบข้าวที่เราลืมเอาไปอุ่นแล้วก็ไม่ได้ควนข้าวออกไม่ได้โจกข้าวออกนะมันก็จะเห็นแรกๆก็จะเป็นปุยขาวขาวก่อนใช่ไหมจากนั้นมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับบางบ้านก็จะได้สีส้มบางบ้านก็จะได้สีเขียวบางบ้านก็จะได้สีดำนะครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นลาคนละชนิดนะครับมันก็เลยได้สปอร์คนละสีไอ้ที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยคือสปอร์นะครับถ้าเป็นตระกูลพวกแอสเปอร์จิลัสเนี่ยสปอร์ก็จะออกเขียวๆดำๆประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นพวกเพนิซิลลียมก็จะออกเขียวๆนะครับถ้าเป็นไลโซปัสก็จะเป็นใยฟูๆสปอร์ดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับลามันมีหลายชนิดนะครับลักษณะภายนอกลักษณะสปอร์อะไรพวกนี้มันช่วยในการจำแนกได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ละเอียดนะมันต้องลงลึกกว่านั้นนะครับอีกนิดในแง่ของวิวัฒนาการนะครับฟังใจอยู่ตรงไหนฟังใจอยู่ตรงนี้นะครับฟังใจอยู่ตรงนี้พืชอยู่ตรงไหนพืชอยู่เพียวเพียวคนเราฟังเลยนะเห็นไหมอันนี้คือต้นไม้แห่งวิวัฒนาการนะบรรพบุรุษอยู่ตรงนี้นะครับบรรพบุรุษอยู่ตรงนี้แต่ว่าเนี่ยถ้าเราดูนะฟังใจกับพวกโปรติสตาจะอยู่ใกล้กันแล้วก็ฟังใจกับแอนิมอลหรือว่าสัตว์จะอยู่ใกล้กันนะครับในขณะที่พืชเนี่ยกับฟังใจเนี่ยอยู่ห่างกันมากนะพืชกับสัตว์เนี่ยยังไปแยกกันใกล้กว่านะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าราคือพืชคนนั้นคือไม่ได้อิงเรื่องวิวัฒนาการดูแค่ว่ามันเอามาลวกกินกับแจ่วได้แล้วก็บอกว่ามันเป็นพืชเพราะว่าเวลาโดนน้ำร้อนแล้วมันไม่ดิ้นแค่นั้นเองนะครับกับมันไม่มีเลือดเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นพืชนะครับนี้ในการจัดลำดับทางอนุกรมนะครับหรือว่า taxonomy ของราเนี่ยมันก็จะอยู่ใน kingdom ฟังใจทีนี้จาก
Kingdom เนาะเขาก็จะมีการซอยย่อยเป็นแคตตากรีย่อยๆก็คือจะย่อยลงไปเป็นสับ Kingdom Phylum สับ Phylum Order Family Genus แล้วก็ Species ลงไปย่อยๆนะครับทีนี้ในการที่เราเนาะจะบอกว่าเอ้ยชื่อวิทยาศาสตร์มันอยู่ตรงไหนชื่อวิทยาศาสตร์หรือ Species เนี่ยมันเป็นอะไรที่เล็กที่สุดแล้วนะครับทีนี้ถ้ามันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแหละเวลาที่เราเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาเนาะก็ยังนะครับหรือแม้ก็ต้องขีดเส้นใต้แยกแบบนี้นะแล้วก็ตัวแรกเป็นตัวใหญ่นะครับนอกนั้นตัวเล็กหมดเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับตัวนี้สำคัญยังไงตัวนี้ก็คือเขาเอาไว้จัดจำแนกนะครับโดยอิงตามลักษณะที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมันไปเหมือนในแคตตากรีบนๆหมายเขาว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแบบพวกที่มันเหมือนนะครับทีนี้ในการเรียกนะครับในการเรียกเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างแค่อันเดียวนะอันนี้คือไมโครแอสคัสซินิเลียสตัวเนี้ยมันอยู่ใน genus Microascus family Microascaceae นะครับ order Microascales subphylum Ascomycotina นะครับ phylum Ascomycota subkingdom Dicaria ซึ่งไอ้คำเนี้ยถ้าเราดูนะไอ้คำลงท้ายเนี่ยมันจะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในแคตตาล็อกไหนอยู่ในลำดับชั้นไหนถ้าเป็นเชื้อรานะครับพอในระดับไฟลัมเนี่ยคำลงท้ายมันจะลงท้ายด้วยไมโครต้านะครับถ้าสับไฟลัมจะลงท้ายด้วยไมโครตีน่าคลาสเนี่ยจะลงท้ายด้วยคำว่าไมเซเตสนะครับออเดอร์เนี่ยลงท้ายด้วยคำว่าอาร์เรสฟามิลี่เนี่ยจะเป็นอาร์ซีอีส่วนจีนัสสปีชีส์วาไรตี้เนี่ยจะไม่มีคำลงท้ายจำเพาะแล้วสิ่งที่น่าสังเกตคือคำว่า MYC ตรงนี้ไมโคร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 ตัวนี้นึกถึงสไลด์แรกดูสิสไลด์แรกเราเห็นคำว่าอะไรนะครับคำนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากเห็นอะไรลอยๆมาครับแล้วมันมีคำว่าไมโครไมโครอะไรพวกนี้ให้เราดึงให้ออกนะว่าเขาน่าจะกำลังพูดถึงชลาอยู่นะครับแล้วทำไมต้องเป็นคำว่าไมโครหรือว่าไมโครด้วยเพราะว่าคำนี้มันมาจากภาษากรีกโบราณนะครับภาษากรีกเนี่ยไมคิสเนี่ยแปลว่ามัชรูมนะครับแปลว่าอะไรมัชรูมมีห้องจำนวนมากแปลว่าเห็ดนะคนละมัสนะครับอันนั้นเองสี่นะครับ a lot of room ทีนี้เนเจอร์ของเขานะครับก็คือพวกฟังจายก็เป็นยูคาริโอติกนะครับเป็นยูคาริโอตไม่เหมือนกับแบคทีเรียเนาะแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นพวกโปรคาริโอตถูกไหมถูกหรือเปล่าเฮ้ยจะสอบแล้วนะต้องตอบให้ได้นะฟาลังเซลมีไคตินนะครับไคตินเนี่ยทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นตัวคงรูปร่างถ้าเปรียบเทียบเนาะก็จะเหมือนกับเปปติโดไกลแคนในแบคทีเรียก็จะเหมือนเซลลูโลสในพืชแล้วเหมือนอะไรในสัตว์บ้านมีไหมในสัตว์สิ่งที่ทำหน้าที่นี้มีไหมฮะมีบ่อมีบ่อมีจริงเหรอเพราะว่าไคตินนี้มันอยู่ในเซลล์วอลเซลล์สัตว์มีเซลล์วอลไหมไม่มีนะครับไม่มีพวกนี้เป็นโครงสร้างแบบเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับสังเกตได้ว่าพวกนี้เวลาไปลวกจิ้มแจ่วมันจะกรุบกรอบนะครับ
เพราะว่ามันมีความแข็งนะครับทีนี้ขยับเข้ามาจะมีชั้นไซโทพลาสมิกเมมเบรนนะครับหรือว่าเซลล์เมมเบรนตัวเนี้ยตัวนี้เนี่ยเซลล์เมมเบรนเขาก็ยังเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นโครงสร้างแบบเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างก็คือไอ้ตรงที่มันไปแทรกอยู่นะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันมีเออร์โกสเตอรอลแทนนะครับถ้าเป็นในสัตว์จะเป็นคอเลสเตอรอลเนาะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นคุณสมบัติของยูคาริโอตเลยนะครับมีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มอะไรเงี้ยการสืบพันธุ์ก็มีทั้งอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศนะครับคล้ายๆกับพวกโปรโตซัวนะครับนี่การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของลาก็คือการที่เขาแตกหักเป็นท่อนๆแล้วก็ไปงอกใหม่นะครับหรืออาจจะสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับไปพูดให้ฟังไว้ก่อนนะครับแล้วก็แบบที่อาศัยเพศก็มีนะครับเป็นบางชนิดนะที่มีนะครับไม่ใช่ลาทุกชนิดจะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศลาบางพวกก็พบแค่สเตจที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้นนะครับนี่โครโมโซมของเขาก็จะเป็นแบบปะท่องโกนะครับไม่ได้เป็นแบบวงแหวนนะเป็นปะท่องโกเหมือนยูคาริโอตทั่วๆไปนะครับแล้วก็ออร์แกเนลข้างในเนี่ยจะเจอแค่พวกไมโทคอนเดรียนะครับเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมอะไรพวกนี้นะครับแต่จะไม่เจอคลอโรพลาสต์นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมฟังใจถึงสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับแล้วก็เจอทั้งแบบที่เป็นเซลล์เดี่ยวแล้วก็หลายเซลล์นะครับเซลล์เดี่ยวก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะก็คือเป็นยีสต์นะครับหลายเซลล์ก็คือพวกลาเส้นลาสายนะครับแล้วก็อีกพวกนึงก็คือเห็ดนะครับใครเคยไปเก็บเห็ดบ้างมีไหมในนี้เวลาเราเขี่ยดอกเห็ดแล้วเราเก็บดอกมันเสร็จแล้วเราสังเกตไหมว่าใบไม้แถวๆนั้นมันจะมีลักษณะเป็นสีขาวๆสีขาวๆนั้นน่ะคือเส้นใยของเห็ดนะครับใยเห็ดหรือใยลาใยลาเนี่ยมันเป็นสีขาวๆจริงๆแล้วเขามีแค่รูปแบบนั้นน่ะเขาก็อยู่ได้นะเขาก็สามารถดำรงชีวิตได้แต่ว่าดอกเห็ดที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอวัยวะในการช่วยกระจายสปอร์เฉยๆนะครับมันเป็นสปอร์ที่เอาไว้สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับแต่ว่าเชื้อใยพวกนี้ใยเห็ดพวกนี้ถ้าหากเราไปพรวนดินหรือว่าดินเนี่ยมันโดนขุดอะไรเงี้ยหรือว่ามันต้นพืชต้นเล็กๆเนี่ยมันโดนขุดเขาก็สามารถติดไปกับต้นพืชได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือการฉีกขาดแล้วก็งอกใหม่นะครับทีนี้การดำรงชีวิตของเขานะครับราเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นแบบแอโรบนะครับก็คือหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะครับแต่ก็จะมีบางพวกนะครับที่เป็นฟาคาลเททีฟแอโรบนะครับก็คือหายใจได้ทั้ง2แบบนะครับถ้าเห็นคำว่าฟาคาลเททีฟเนี่ยหมายถึงว่ามันหายใจได้ทั้ง2แบบครับสลับไปสลับมาได้แล้วก็จะมีพวกที่หายากอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือเป็นที่เป็น obligate anaerob นะครับก็คือเป็นราที่หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับตัวนี้จะเจอเฉพาะในกระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับจะเจอในกระเพาะวัวกระเพาะควายกระเพาะแพะอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะทำหน้าที่ในการช่วยย่อยพวกอาหารที่มันเคี้ยวแล้วก็กินเข้าไปนะครับเราเคยเห็นวัวตอนกลางคืนไหมมันจะนอนเคี้ยวหมัดฝรั่งอยู่ในคอกเคี้ยวอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนั้นก็คือมันขย้อนเอาหญ้าที่มันกินเข้าไปตอนกลางวันมาเคี้ยวอีกรอบนะครับแล้วมันก็จะกลืนกลับเข้าไปแล้วมันก็จะย้ายไปที่กระเพาะหมักนะครับกระเพาะนั้นมันก็จะเกิดการหมักแล้วก็เปลี่ยนพวกแร่ธาตุต่างๆให้เป็นสารที่วัวเนี่ยมันดูดซึมได้นะครับคือวัวเนี่ยมันเป็นสัตว์กินพืชเนาะวัวควายแพะแกะเนี่ยเป็นสัตว์กินพืช
ตัวมันเองเนี่ยกินเซลลูโลสเข้าไปเยอะๆนะครับแต่ว่าร่างกายลําพังร่างกายของมันเองเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนพวกเส้นใยพวกนี้ให้กลายเป็นโปรตีนได้นะครับแต่สิ่งที่ช่วยในการเปลี่ยนพวกกากใยพวกนี้ให้เป็นโปรตีนก็คือจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะของเขานะครับซึ่งมันก็มีทั้งแบคทีเรียแล้วก็มีลานะครับอยู่ในนั้นอันนี้คือหน้าตาของเซลล์ยีสต์นะครับเซลล์เดียวๆเนี่ยก็มีหน้าตาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนะไม่พูดซ้ำเจ็บคอนะครับไปส่วนอันนี้เป็นเส้นใยนะครับอันนี้คือเป็นแบบเส้นใยเส้นใยของเขาเนี่ยจะมีมันก็คือเป็นเซลล์ที่มันยืดยาวออกนะครับอันนี้ปกติอ่ะตามธรรมชาติเนาะหนึ่งเซลล์ก็จะมีหนึ่งนิวเคลียสใช่ไหมที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็จะมีบางกรณีนะครับที่มันแบ่งเซลล์แล้วแบบมันก็ไม่ได้เอานิวมันก็ไม่ได้สร้างผนังขึ้นมากั้นเซลล์ใหม่นะครับมันแค่ยืดออกเฉยๆมันก็เลยทําให้มันมีโครงสร้างที่แบบไซโตพลาสม์มันสามารถไหลหากันได้นะครับแล้วก็ไอเส้นยาวๆเนี่ยมันก็มีนิวเคลียสอยู่หลายๆจุดนะครับซึ่งราบางพวกก็เป็นแบบนั้นนะครับที่ต้องบอกว่าบางพวกว่าเส้นใยของราเองเนี่ยมันก็จะมีแบบที่มีผนังกั้นกับไม่มีผนังกั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับทีเวลาที่เขาเจริญเติบโตนะครับเขาก็จะมีการแบ่งเซลล์แล้วก็ยืดออกไปยืดยาวไปเรื่อยๆเพื่อที่จะแผ่ไปคุมแหล่งอาหารของเขานะครับทีเวลาที่เขาดำรงชีวิตนะครับเขาก็จะปล่อยเอนไซม์ออกมานะครับย่อยพวกวัตถุที่เขาเกาะอยู่ทีนี้ถ้าเขาอยู่ตามธรรมชาติสิ่งที่เขาเกาะอยู่ก็อาจจะเป็นพวกใบไม้กิ่งไม้นะครับซากพืชซากสัตว์อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าหากบางทีเนาะเขาเผลอบังเอิญหลุดเข้าไปในร่างกายของคนหรือว่าร่างกายของสัตว์แล้วบังเอิญว่าเขามีกลไกในการเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะอยู่ในร่างกายแล้วก็ปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยเนื้อเยื่อนะครับก็เลยกลายเป็นการก่อโรคแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับก็เลยกลายเป็นการก่อโรคขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะมีหลายปัจจัยที่ทำให้เขาสามารถทำแบบนี้ได้นะครับอันนี้ลาเวลาที่เราดูใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบขยุกขย้วยนะครับเป็นแบบมันยุ่มมันย่อยขยุกขยุยนะก็คือเป็นแบบมีเส้นใยนะครับทีเราถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นไอ้ตรงที่มันเป็นไอ้แม่ตัวที่มันเป็นปมๆนะครับเห็นไหมปมๆตุ่มๆใหญ่กว่าเพื่อนที่มันป่องๆนะครับตรงนั้นแหละคือสปอร์ของเขาตรงขาวๆตรงปลายสปอร์บางชนิดของบางชนิดมันก็จะขึ้นตรงปลายแต่ไม่ใช่ทุกชนิดนะบางพวกมันก็เอาปลายเส้นใยมาชนกันแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นสปอร์นะครับบางพวกก็เปลี่ยนแปลงตรงกลางซะดื้อๆแล้วก็งอกขึ้นมาบางพวกก็เปลี่ยนแปลงตรงปลายนะครับแล้วแต่ชนิดของเขาส่วนอันนี้นะครับเป็นยีสต์ฟอร์มนะครับยีสต์แบบพิเศษนะอันนี้ก็คือเพิ่มข้าวใส่ไข่อันเนี้ยเซลล์ก็อยู่ตรงนี้นะแต่อันนี้มีแคปซูลนะครับไม่ใช่แค่แบคทีเรียนะครับที่มีแคปซูลยีสต์บางชนิดก็มีแคปซูลเหมือนกันนะครับนี่แคปซูลเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ช่วยให้ก่อโรคได้คล้ายๆกับแบคทีเรียเลยเนาะเนี่ยดูดิแคปซูลมันตึ๊บเลยนะครับในภาพเนี่ยคือคริปโตคอคัสนีโอฟอร์แมนนะครับเป็นยีสต์ที่อยู่ในขี้นกพิราบนะครับเวลาที่เราสูดดมเข้าไปไอ้ตัวเนี้ยเซลล์มันเล็กมากนะเป็นยีสต์ที่เล็กมากแคปซูลก็หนาพอมันเล็กมากปุ๊บมันก็เข้าไปในปอดได้นะครับแล้วพอมันมีแคปซูลหนามันก็หนีเป็นเลือดขาวได้มันก็เลยก่อโรคในคนได้นะครับอ่ะ
ีนี้โครงสร้างนะครับของฟังจายนะครับก็มียีสต์เนาะที่เป็นเซลล์เดียวนะครับทีนี้เส้นใยนะครับเส้นใยเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นไฮฟ้านะครับกับไมซีเลียมทีนี้คำว่าไฮฟ้าเนี่ยคือเส้นใยที่แบบเส้นเดียวอ่ะเขาจะเรียกว่าไฮฟ้าแต่ถ้าคำว่าถ้าเห็นคำว่าไมซีเลียมเนี่ยหมายถึงมันเป็นจุ้มๆนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยคือไฮฟ้าหรือไฮฟี่นะครับเส้นๆ นะแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าแล้วเราเห็นเป็นปุยๆอ่ะเราจะเรียกว่าไมซีเลียมนะครับทีนี้ไมซีเลียมเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือ vegetative mycelium กับ aerial mycelium นะครับ vegetative mycelium ก็คือบริเวณที่มันแทงทะลุเนื้ออาหารลงไปนะครับถ้าให้เปรียบเทียบก็จะเหมือนกับรากของต้นไม้นะครับทีนี้ส่วนที่ชูขึ้นไปบนอากาศตัวนี้จะเรียกว่า aerial mycelium นะครับถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้ก็คือบริเวณที่เป็นลำต้นกิ่งใบเนี่ยนะครับvegetative mycelium หน้าที่ของเขานะครับก็คือดูดซึมสารอาหารนะครับส่วน aerial mycelium ที่ชูไปในอากาศหน้าที่ของเขานะครับส่วนมากก็คือจะเป็นส่วนที่เอาไว้สืบพันธุ์นะครับก็คือชูสปอร์ขึ้นมาชูขึ้นมาในอากาศเพื่อที่จะให้สปอร์มันหลุดลอยนะครับแล้วปลิวออกไปตามลมนะครับนี่บริเวณปลายนะครับบริเวณปลาย aerial mycelium เนี่ยที่มันเป็นกระป๋องกลมๆตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงปลายที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้เนี่ยภาพที่ย้อมสีเราเรียกว่าโคนิเดียนะครับซึ่งในโคนิเดียเนี่ยมันก็จะมีสปอร์บรรจุไว้นะครับตามปกติแล้วเนี่ยตัวเส้นใยมันก็จะเป็นเส้นๆแต่เวลาที่มันมีการเปลี่ยนรูปร่างเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยมันก็จะเป็นกระป๋องขึ้นมาทีนี้ในส่วนที่เป็น vegetative mycelium นะครับไอตัวที่มันชอนลงไปข้างล่างมันก็มีหน้าตาแปลกๆเหมือนกันนะครับก็คือบางพวกนะครับก็เป็นแบบมีการแตกแขนงแบบนี้นะครับบางพวกก็มีการผูกเป็นปมๆแบบนี้นะครับบางพวกก็เหมือนกับเป็นไม้เล็กเก้นะครับเรียงต่อกันนะครับบางพวกก็มีการม้วนๆเป็นเกลียวนะครับซึ่งลักษณะพวกนี้เขาก็เอาไว้ใช้ในการจัดจำแนกนะครับจากสันฐานหรือว่าจากรูปร่างหน้าตาของลานะครับนี่ถ้าเรามาดูการจัดจำแนกนะครับการจัดจำแนกเนี่ยก็จะมี2แบบใหญ่ๆนะครับแบบแรกก็คือดูหน้ามันแล้วก็จำแนกเลยนะครับก็คือดูจากสันฐานนะครับเราเรียกว่า morphological classification อันนี้ก็คือดูพวกรูปร่างหน้าตาแล้วก็จำแนกได้เลยส่วนแบบที่2ก็คือ systematic classification ตัวนี้จะเป็นการแยกแบบเป็นระบบนะครับก็คือจะมีการแบ่งเป็น family แบ่งเป็น order อะไรพวกนั้นน่ะที่เราเห็นตอนแรกๆมีชื่อประหลาดๆเรียกยากๆนะครับซึ่งพวกนั้นก็จะใช้แบบหลักเกณฑ์หลายอย่างนะครับเข้ามาประกอบนะครับแต่ว่ามันจะมีหลักใหญ่ๆอยู่อันนึงนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดู morphological classification ก่อนนะครับก็คือดูจากสันฐานนะครับคราวนี้ถ้าหากเราดูสันฐานของรานะครับเราจะจำแนกเขาได้เป็น4จำพวกใหญ่ๆนะครับพวกแรกก็คือยีสต์นะครับพวกที่2คือยีสต์ไลฟ์ฟังไจนะครับพวกที่3คือฟิลาเมนตัสฟังไจตัวที่4คือไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับจะมีอยู่4แบบนะครับพวกแรกยีสต์นะครับก็คือพวกที่เป็นเซลล์เดียวนะครับเว
ลาที่เราส่องกล้องเนี่ยเราจะเห็นเป็นเซลล์เดียวๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นเป็นเซลล์เดียวๆแบบนี้แต่บางครั้งนะครับเขาก็มีการสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อนะครับเราก็จะเห็นตัวหน่อเล็กๆเนี่ยเขาหลุดงอกออกมาแบบนี้นะครับเขางอกมาแบบนี้พอเขาโตเขาก็จะหลุดออกไปนะครับทีนี้ตัวเซลล์แม่นะครับก็จะมีรอยนะครับเขาเรียกว่ารอยแผลเป็นเราสามารถดูอายุยีสต์ได้จากรอยแผลเป็นนะครับถ้าเราดูด้วยกล้อง SEM เราจะเห็นเลยว่ามันมีแผลเป็นถ้ายีสต์ที่แก่แล้วมันก็จะผ่านการเหมือนกับคลอดลูกมาหลายครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะมีรอยแผลเป็นอยู่บนผิวเซลล์มันเยอะกว่าเซลล์ที่เป็นเซลล์อายุน้อยนะครับส่วนอันนี้นะครับยีสต์เวลาอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยก็จะเป็นโคโลนีแบบนี้ถ้าไม่มีใครบอกเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแบคทีเรียใช่ไหมแต่อันนี้มันคือยีสต์นะครับอันนี้มันคือยีสต์ยีสต์บางชนิดก็จะมีแคปซูลนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามีแคปซูลนะครับเราก็ต้องย้อมด้วยอินเดียอิงค์นะครับเป็นการย้อมแบบเนกาทีฟสเตนเหมือนกันเลยกับการย้อมแบคทีเรียนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาทิตย์หน้าน่าจะได้ย้อมนะเสื้อกาวเรายังไม่มาสักทีต้องไม่เสียอาทิตย์หน้าเราต้องสอบก่อนนะสอบเนาะเดี๋ยวมันจะลืมเอาบทที่1ถึง3ก่อนละกันเนาะโอเคมั้ยโอเคมั้ยจะสอบถึง4เลยเหรอสุดยอดอ่ะทีนี้มาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้คือพวกที่2นะครับ yeast life fungi นะครับ yeast life fungi เนี่ยคือพวกที่ปกติก็เป็นยีสต์แหละแต่บางทีมันก็นึกยังไงไม่รู้อยากทำตัวเป็นลาเส้นนะครับก็คือมันมีการงอกไซโทพลาซึมออกมายาวๆแบบนี้นะครับเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นซูโดไมซีเลียมนะครับก็คือเป็นเส้นใยปลอมแทนที่มันมันจะงอกออกมาเป็นหนอนมันก็หลุดออกไปนะครับไม่ทำอย่างนั้นนะครับแถมไอ้ตัวเนี้ยมันทำฟังก์ชันได้เหมือนกับตัว vegetative mycelium เลยนะก็คือตัวนี้มันสามารถดูดซึมแร่ธาตุดูดซึมสารอาหารได้ด้วยนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่น Candida albicans นะครับพวกนี้พอมันอยู่ในบางพื้นที่นะครับมันก็จะงอกสู่ Mycelium ออกมาแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ย่อยนะครับบางพื้นที่ที่ว่าเนี่ยก็คืออย่างในช่องปากในลิ้นนะครับในช่องคลอดอย่างเงี้ยนะครับที่แบบอยู่ดีๆทำไมมันคันยุบยิบยุบยิบนะครับก็คือเกิดสภาวะเปลี่ยนและอีแคนดิด้าเนี่ยแทนที่มันจะเป็นยีสต์อย่างเดียวมันดันงอกสู่โดไมซิเลียมออกมานะครับแล้วมันก็ปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยในเยื่อมันก็เลยคันนะครับมีพวกถัดมาครับก็คือฟิลาเมนตัสฟังจังหรือว่าโมนะครับพวกนี้เวลาที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ย เขาจะมีลักษณะเป็นแบบขยุ่มขยุ่มนะครับก็คือเป็นเส้นใยนะครับบางชนิดก็อาจจะฟูฟ่องขึ้นมาบางชนิดก็อาจจะแบนติดไปกับพื้นผิวหน้าอาหารนะครับอย่างช่วงฝนตกๆแบบเนี้ยนะครับคนที่อยู่หอเนาะบางหอพักอ่ะมันจะมีแบบเหมือนกับฝุ่นๆสีเขียวๆที่เกิดตามตู้เสื้อผ้าเคยเห็นไหมอันนั้นคือเชื้อรานะครับอันนั้นคือเชื้อรานะพวกนั้นเนี่ยจะเป็นพวกที่เส้นใยมันไม่ฟูเราก็เลยเห็นแค่สปอร์มันเหมือนฝุ่นนะครับมันจะไม่เหมือนกับราที่เกิดขึ้นในกระติบข้าวนะพวกนั้นเนี่ยเส้นใยมันจะฟูขึ้นมานะครับเราก็เลยชัวร์เฮ้ยอันเนี้ยมันคือเชื้อราแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายรูปแบบบางทีก็เห็นเป็นฟูๆบางทีแล้วก็อาจจะเห็นเป็นแบบผงๆนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับอันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าประเภทของเส้นใยมันเป็นแบบไหนนะครับเส้นใยของลาเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบที่มีผนังกั้นนะครับเราเรียกว่าเป็น
เซปเตตนะครับเซปเตตเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมที่มันเป็นเหมือนกับป้องไม้ไผ่เนี่ยนะครับอันนี้มันจะกั้น1เซลล์1เซลล์1เซลล์เห็นชัดเจนนะครับถ้าเป็นราที่เป็นเส้นใยแบบนี้ส่วนล่างมันจะเป็นแบนติดกับพื้นผิวนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็นแบบนี้นะครับอิสระเสรีเลยนะครับเรานานๆถึงจะมองเห็นผนังคือแทบไม่เห็นผนังเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นนอนเซปเตตก็คือไม่มีผนังกั้นนะครับพวกนี้จะเจริญเร็วมากนะครับไซโตพลาซึมไหลเวียนได้ดีนะครับสารอาหารส่งต่อกันได้แบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะครับพวกนี้เวลาที่เขาเจริญบนอาหารก็จะมีลักษณะฟูนะครับอย่างลาในขนมปังเนี่ยนะครับถ้าหากเราอยากจะแยกลาเราก็เอาจานเพาะเชื้อมาเอาน้ำเติมเอาขนมปังลงแล้วก็ปิดไว้หรือว่าเอาขี้กระต่ายใครเลี้ยงกระต่ายมันมีไหมในนี้ที่บ้านมีกระต่ายไหมครับไม่มีตอนอาจารย์เรียนอาจารย์เอาขี้กระต่ายมาแล้วก็วางไว้ในจานมันก็จะมีเชื้อรางอกเพราะว่ามันจะมีลาที่มันเป็นเหมือนกับ normal flora ในกระต่ายนะครับก็คือลาไลโซปัสลาขนมปังกับลาขี้กระต่ายคืออันเดียวกันนะครับลักษณะของเขาก็จะฟูฟ่องนะครับอันนี้คือลักษณะของแบบที่มีผนังกั้นเห็นไหมเห็นผนังไหมครับอันนี้ผนังครับอ้าวไม่ต้องห่วงค่อยๆไปอาจารย์อัดไว้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะแต่ว่าเอาลงตอนไหนนี่อีกเรื่องนึงก็ไม่เห็นทวงอันที่แล้วก็ยังไม่ได้ลงเลยอันนี้คือลักษณะของขยุ่มขยุ่มนะครับของขยุ่มไอ้พวกลาที่เป็นลาเส้นนะครับนี่อันนี้คือมันฟูเต็มจานนะครับอันนี้คือฟูเต็มจานส่วนพวกนี้มันจะเป็นแบนติดกับหน้าผิวแต่ที่เห็นเป็นผงผงนี่คือสปอร์ของเขานะครับอย่างอันนี้ชัวร์เลยนะครับเห็นด้วยตาก็เดาได้ว่าอันนี้ผนังไม่มีผนังนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีผนังอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอันนี้ไม่ชัวร์เพราะว่าขอบมันฟูอยู่เนาะอันนี้จะต้องไปสองกล่องนะครับนี่พวกที่สี่นะครับพวกที่สี่ไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับก็คือพวกลูกครึ่งที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้ก็จะเป็นโหมดยีสต์นะครับหรือว่าโหมดลาสายนะครับทีนี้ถ้าหากเขาอยู่ที่อุณหภูมิประมาณสัก37นะครับ37นี่อุณหภูมิอะไรเอ่ยอุณหภูมิร่างกายสารอาหารแบบสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นในร่างกายของมนุษย์ครับหรือว่าปนอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยแล้วแบบโป่งที่37เนี่ยนะครับเขาจะเป็นยีสต์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิมันลดลงนะครับ25องศาเนี่ยเขาจะกลายเป็นลาเส้นนะครับลาเส้นนะไม่ใช่ปลาเส้นปลาเส้นนั่นฟิชโชนะครับตัวอย่างนะครับก็คือฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตัมนะครับบลาสโตไมซิสเดอร์มาติดิสนะครับคอกซิดิออยเดสอิมิติสพาราคอกซิออยเดสบาซิเลียซิสเพนิซิลเลียมมาเนฟิไอนะครับสปอโรทิกส์สเกนกี้
ชื่อแบบเหมือนกับเป็นญาติกับปูตินเลยเนาะปัจจัยสำคัญนะครับในการควบคุมสันฐานพวกนี้ก็คืออุณหภูมิเนาะปัจจัยที่สองก็คือสารอาหารนะครับซึ่งพวกนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ด้วยสามารถเปลี่ยนกลับมาได้อย่างในภาพซ้ายมืออันนี้คือเส้นใยนะครับเป็นฟอร์มที่เป็นเส้นใยอันนี้25องศานะครับส่วนขวามือนี่เป็นยีสต์นะครับเป็นยีสต์ฟอร์มอยู่ที่37ก็จบไปสำหรับ Morphology Classification เนาะรีแคปหน่อยนึง Morphology Classification คือการแบ่งตามสันฐานเนาะรูปร่างหน้าตาลักษณะปรากฏแบ่งออกเป็นยีสต์ใช่ไหมแล้วก็ยีสต์ไลฟ์ฟังจายฟิลาเมนตัสฟังจายแล้วก็ไดมอร์ฟิกฟังจายนะครับยีสต์ก็คือเซลล์เดียวยีสต์ไลฟ์ฟังจายก็คือเป็นยีสต์ที่มีซูโดเมซิเลียมเนาะแล้วก็ฟิลาเมนตัสก็คือลาที่เป็นเส้นๆก็จะมีแบ่งออกย่อยอีกนิดนึงว่าเส้นเนี่ยมีผนังกับไม่มีผนังนะครับแล้วก็ไดมอร์ฟิกฟังจายก็คือเป็นยีสต์ไม่อยู่ในร่างกายเป็นลาไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเส้นใยไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทีนี้ถ้าหากเราดูแบบนี้พวกไหนน่าจะทำให้เกิดปัญหากับมนุษย์มากที่สุดพวกไหนแบบไดมอร์ฟิกใช่ไหมหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนนะถ้าภูมิคุ้มกันอ่อนแออันไหนก็เป็นได้หมดนะครับอย่างพวกที่เป็นยีสต์จริงๆจังๆเลยอ่ะยีสต์อย่างเดียวคริปโตคอคคัสอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหานะพวกที่เป็นยีสต์ไลฟ์ฟังจายแคนดิดาอัลบิแคนส์ก็เป็นปัญหาได้ถ้าหากภูมิคุ้มกันอ่อนแอถ้าไม่รักษาความสะอาดอะไรเงี้ยนะครับส่วนฟิลาเมนตัสฟังจายที่เป็นลาสายๆลาเส้นๆเนี่ยบางชนิดนะครับปกติมันก็หากินเศษพืชเศษสัตว์ธรรมดาแหละแต่อยู่ดีเราสูดหายใจฟื้นเอาสปอร์เข้าไปแล้วบังเอิญเราติด HIV แล้วก็เม็ดเลือดขาวตกพอดีไม่ใช่เราสิผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยท่านหนึ่งผู้ป่วยท่านหนึ่งเนาะเขาก็อาจจะติดในปอดหรือว่าขึ้นสมองได้นะครับแต่อีพวกที่วุ่นวายวุ่นวือมากที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายแหละก็คือมันเก่งซะเหลือเกินนะครับมันเก่งด้านการปรับตัวซะเหลือเกินสามารถเปลี่ยนสลับโหมดได้พวกนี้ก็จะแบบค่อนข้างเจอปัญหาบ่อยหน่อยนะครับก็คือพวกไดมอร์ฟิกฟังจายนะครับคราวนี้มาดูนะครับการจัดจำแนกครับการจัดจำแนกอีกระบบหนึ่งก็คือ systematic classification นะครับอันนี้เป็นการจัดเป็นแบบมีเกณฑ์ขึ้นมานะครับที่ไม่ใช่รูปร่างหน้าตาตัวเนี้ยเขาจะแบ่งตามลักษณะ sexual spore นะครับก็คือสปอร์ที่เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4คลาสนะครับก็คือ Psychomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes แล้วก็ Deuteromycetes นะครับทีนี้ชื่อข้างหน้าเขาอะอันเนี้ยตามชื่อสปอร์เลยนะไซโคเมเซเตสแสดงว่าสร้างไซโคสปอร์แอสโคเมเซเตสแสดงว่าสร้างแอสโคสปอร์เบซิดิโอเมเซเตสคือสร้างเบซิดิโอสปอร์นะครับพวกเนี้ย3ตัวแรกคือเป็นพวกที่พบการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคําว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือมันมีการแบ่งแบบไมโอซิสก่อนแล้วมันก็เอาผลิตผลจากการแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยมารวมกันนะครับเราจะเรียกว่าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
แต่พวกที่4พวกสุดท้ายนะครับคือพวกที่ไม่พบการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเราเรียกว่า deuteromycetes นะครับก็คือเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเป็นฟังจาย imperfectile นะครับอันนี้คือหน้าตาของไซโกสปอร์นะครับพวกไซโกไมซิเตสเนี่ยที่ผลิตไซโกสปอร์เนี่ยเขาจะเป็นพวกที่เป็นนอนเซปเตตไฮฟ้านะครับก็คือเป็นพวกที่เส้นใยเนี่ยไม่มีผนังกั้นนะครับทีตอนที่เขาสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยเขาจะได้ไซโกสปอร์นะครับแต่ว่าถ้าช่วงที่ไม่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับจะได้สปอร์เลงจูโอสปอร์นะครับตัวอย่างของราพวกนี้นะครับคือไลโซปัสนะครับแอปซิเดียมิลเคอร์นะครับพวกนี้คือราขี้กระต่ายนะครับตัวอย่างคือพวกราขี้กระต่ายที่มันเส้นใยฟูๆนะครับพวกถัดมานะครับแอสโคเมซิเตสนะครับพวกนี้สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้แอสโคสปอร์นะครับแอสโคสปอร์เนี่ยก็คือมันจะมีถุงหุ้มนะครับถุงหุ้มเนี่ยเรียกว่าแอสคัสนะครับเนี่ยแอสคัสคือถุงตรงนี้นะครับแล้วในถุงแอสคัสนะครับก็จะมีสปอร์อยู่ประมาณ 4-8 สปอร์นะครับข้างในเนี่ยแล้วก็มีถุงใหญ่อีกถุงหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เจอทั้งในพวกที่เป็นยีสต์นะครับแล้วก็ฟิลาเมนตัสฟังไจนะครับยีสต์บางส่วนก็จะอยู่ในพวกนี้นะครับเป็นแอสโคเมซิเตสทีนี้อเซ็กชวลสปอร์ของเขานะครับลักษณะจะเหมือนกับไม้กวาดนะครับหรือว่าหัวอินเดียนแดงแบบนี้นะครับเราเรียกว่าโคนิเดียลักษณะแบบนี้เรียกว่าโคนิเดียตัวอย่างนะครับก็คือเพนิซิลเลียมนะครับแอสเปอร์จิลัสนะครับเพนิซิลเลียมก็คือยาไอเชื้อที่เอามาผลิตยาเพนิซิลินนะครับส่วนแอสเปอร์จิลัสก็คือเชื้อที่มันขึ้นตามข้าวบูดนะครับข้าวแห้งถั่วแห้งนะครับแอสเปอร์จิลัสพวกนี้บางสปีชีส์จะผลิตอะฟาท็อกซินนะครับทีนี้กลุ่มที่3นะครับเบซิดิโอเมซิเตสนะครับตอนนี้เวลาที่เขาสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเขาจะได้โครงสร้างในการชูสปอร์ขนาดใหญ่นะครับก็คือพวกเห็ดต่างๆนะครับแต่ในนี้บอกว่าเอ้ยคริปโตคอคัสนีโอฟอร์แมนมันก็สามารถเป็นแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแสดงว่าคริปโตคอคัสเนี่ยไม่ใช่เพียวยีสต์นะครับเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องจัดคริปโตคอคัสใหม่เนาะจากสไลด์ก่อนนะคริปโตคอคัสก็จะต้องเป็นไดมอร์ฟิกฟังไจเหมือนกันนะครับคริปโตคอคัสเป็นไดมอร์ฟิกฟังไจทีนี้พวกที่เราจะเห็นบ่อยนะครับคือเห็ดนะครับพวกเห็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดกินได้หรือว่าเห็ดกินไม่ได้นะครับซึ่งหน้าตาเหมือนกันมากเลยเนาะมีใครแยกออกไหมครับใครเป็นเซียนเห็ดบ้างมีไหมเห็ดกินได้โอ้โหบางตัวหน้าตาไม่เหมือนจะกินได้นะอย่าเห็ดละโงกอะเห็ดละโงกหรืออเมนิต้าถ้าไปดูในตำราฝรั่งสักประมาณ10กว่าปีก่อน20ปีก่อนเขาจะจัดอเมนิต้าเป็นเห็ดพิษนะครับเพราะว่าฝรั่งยังไม่เคยกินเห็ดละโงกแต่ตอนนี้เขาก็แก้ใหม่แล้วว่าอเมนิต้ามีทั้งอเมนิต้าที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้นะครับ
แต่เมื่อก่อนเขาจัดเป็นเห็ดพิษอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็ดมันปูอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เคยไปเก็บนะเอามาโอ้โหเป็นแบบกระปุงเลยแต่พอถึงบ้านยายก็แยกยายสามารถแยกเห็ดมันปูกับเห็ดอีกอันหนึ่งที่มันหน้าตาเหมือนกันได้แล้วแกบอกอันนี้กินบ่ได้อันนี้กินบ่ได้หลังจากนั้นมาก็ไม่เก็บเห็ดอีกเลยนะครับ วันหนึ่งยายไม่อยู่แล้วกูจะอยู่ยังไงคิดในใจอย่างนี้นะครับแล้วแกก็ไม่อยู่นะไปย้อนโควิดนะครับพวกที่4นะครับคือดิวโทโรเมซิเตสนะครับก็คือพวกที่ไม่พบโครงสร้างการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับไม่พบนี่แปลว่าไม่มีหรือเปล่าก็ยังไม่พบอ่ะถ้าพบเมื่อไหร่ก็ค่อยย้ายเข้าบ้านอื่นตอนนี้ก็อยู่ในบ้านเป็นหมันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มีทั้งยีสต์แล้วก็โมนะครับเขาบอกว่าพวกราที่เป็นสาเหตุของโรคอ่ะส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอย่างเช่นคอกซิดอยเดสเอมิติสนะครับพาราคอกซิดอยเดสแคนดิดาอัลบิแคนนะครับจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการสืบพันธุ์ของรานะครับก็นอกจากการแตกหักแล้วงอกใหม่เนาะก็จะใช้สปอร์นะครับก็จะมีเซ็กชวลกับอเซ็กชวลสปอร์นะครับที่มาดูเซ็กชวลสปอร์นะครับก็จะมีแอสโคสปอร์นะครับเบซิโดสปอร์แล้วก็ไซโกสปอร์นะครับก็3พวกเมื่อกี้นี่แหละใช่ไหมสร้างแอสโคสปอร์ก็เป็นแอสโคเมซิเตสเนาะสร้างเบซิโดสปอร์ก็เป็นเบซิดิโอเมซิเตสนะครับสร้างไซโกสปอร์ก็เป็นไซโกเมซิเตสเห็ดลาไม่ดีเอาเห็ดละโงกเอาถามง่ายๆเห็ดละโงกเป็นสร้างเซ็กชวลสปอร์แบบใดคำถามเด็กป.2เอาเห็ดละโงกเป็นเห็ดที่มีดอกใช่ไหมดอกเห็ดคือสิ่งที่พบในกลุ่ม BCDO เท่านั้นเพราะฉะนั้นเซ็กชวลสปอร์ของเห็ดละโงกก็คือ BCDO สปอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องจำเลยไม่เห็นจำเป็นต้องจำเลยเพราะฉะนั้นเนาะเห็ดทุกอย่างไม่ว่าจะกินได้หรือกินไม่ได้ก็จะเป็นพวกเบซิดิโอนะครับเป็นพวกเบซิดิโอหมดเลยเอาถ้าอาจารย์ทำใหม่บ้านนี้เด้อเห็ดมันปูสร้างเซ็กชวลสปอร์แบบใดเห็นไหมก็ตอบได้แล้วว่าเบซิดิโอสปอร์ แค่นั้นเองนี่ถ้าหากเป็นเซ็กชวลสปอร์นะครับก็คือพวกที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับมันก็จะเป็นผลิตผลจากไมโตซิสเนาะต่างจากพวกนี้นะต่างจากเซ็กชวลนะเซ็กชวลมันจะต้องไมโอก่อนแล้วค่อยมารวมกันเนาะแต่ถ้าหากเป็นอะเซ็กชวลนะครับก็คือมันก็จะไมโตซิสนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เรารู้ว่าไมซิเลียมเนี่ยหรือเส้นใยมันจะมี2ส่วนเนาะก็คือแอร์เรียลที่อยู่บนอากาศกับเวเจทีทีฟที่อยู่ในพื้นผิวนะครับที่เหมือนกับรากเพราะฉะนั้นอเซ็กชวลสปอร์มันก็เลยมี2กลุ่มใหญ่ๆเหมือนกันนะครับก็คือเวเจทีทีฟสปอร์ที่มันอยู่ในพื้นผิวนะครับกับแอร์เรียลสปอร์ที่มันชูบนอากาศนะครับทีนี้เรามาดู vegetative spore กันก่อนนะครับก็คือ
สปอร์ที่มันจะจุ่มอยู่ในพื้นผิวนะครับถ้าเราเอามาเลี้ยงในจานอาหารพวกนี้มันก็จะเป็นสปอร์ที่จะต้องขูดเอาอาหารขึ้นมาขึ้นสไลด์นะเราจึงจะเห็นนะครับแต่ถ้ามันอยู่บนผิวหนังเราก็ต้องขูดเหมือนกับขูดขี้กากแล้วก็ไปส่องกล้องนะครับมันก็จะเห็นในส่วนนี้นะตัวแรกนะครับก็คือ blastospore นะครับ blastospore ก็คือหน่อยีสต์นะครับเนี่ยที่มันแตกเป็นกิ่งๆน้อยๆนะครับตัวถัดมา arthrospore นะครับก็คือเกิดจากการที่เส้นใยเนี่ยมันมีการขดตัวเข้านะครับแล้วก็กั้นผนังให้ตัวเองนะครับเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นกลมๆป่องๆแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับคลาเมโดสปอร์นะครับมันเกิดจากการที่เส้นใยเนี่ยมันมีการโป่งตัวนะครับกลมๆแล้วก็ผิวหนังมันก็จะหนาขึ้นนะครับจนกลายเป็นกลมๆนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นที่ปลายที่กลางหรือว่าที่ข้างๆเส้นใยก็ได้ทีนี้ถ้าหากเป็นคาร์เมโดสปอร์เนี่ยก็จะเป็นกลมๆแบบนี้เนาะมันก็จะคล้ายๆกันกับแอเรียลสปอร์ที่เรียกว่าโคนิดิโอสปอร์นะครับตัวนี้ที่เราเรียกว่าโคนิดิอ่ะนี่อันนี้มันโป่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันโป่งขึ้นบนอากาศแต่เมื่อกี้นี่มันโป่งแล้วก็มันยังอยู่ในเนื้ออาหารนะครับนี่ก็จะมีไมโครโคนิดิอ่ะนะครับอันเล็กๆลงมาครับส่วนแมโครโคนิดิอ่ะคือโคนิดิอ่ะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีสปอร์เรนจิโอสปอร์นะครับก็คือสปอร์แบบที่มีถุงหุ้มนะครับเวลาแตกเปาะมันก็จะปลิวออกมาตามลมแล้วก็หลุดออกมาให้เราสูดดมเล่นนะครับอันนี้ไมโครโคนิดิอ่ะมันจะไม่มีก็คือมันจะเป็นแบบเป็นอันแบบเนี้ยนะครับมืดเปิดหรอกอันนี้คือมันแตกออกมาแล้วนะส่วนอันนี้คือเนี่ยไมโครโคนิดิอ่ะมันแตกเป็นห้องแบบนี้นะครับส่วนนี้คือมาโครโคนิดิอ่ะขนาดก็จะใหญ่ขึ้นก็คือลักษณะสปอร์ของแอสโพจิลัสกับเพนิซิลิอมนะครับเราเห็นความแตกต่างของมันไหมอันนี้มันจะมีกลมๆอยู่ข้างในใช่ไหมแอสโพจิลัสลักษณะมันจะเหมือนหัวอินเดียนแดงครับมันจะมีหัวแล้วก็มีมงกุฎอินเดียนแดงแต่เพนิซิลิอมลักษณะมันจะเป็นเหมือนกับนิ้วมือนะครับเหมือนนิ้วมือเหมือนไม้กวาดทางมะพร้าวก็นะแต่นี้จะเป็นไม้กวาดดอกหญ้าอันนี้คือลักษณะของมิวเคอร์นะครับจะมีถุงแตกสปอร์ปิวนะครับของไลโซปัสนะครับก็เป็นมีถุงหุ้มเหมือนกันนะครับถุงแตกสปอร์ก็ปลิวนะครับจบไปแล้วสำหรับลักษณะทั่วไปของลานะครับทั่วไปก่อนคราวนี้มาดูเรื่องของการจัดการตัวอย่างทางห้องแล็บนะครับนี่เวลาที่เก็บตัวอย่างเชื้อรามาครับอาจจะเป็นการสวอปการขูดอะไรเงี้ยนะครับเราก็จัดการได้ไม่ยากเพราะว่าลาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทน
นะครับไม่เหมือนกับแบคทีเรียที่แบบบางพวกก็ตายง่ายบางพวกก็แบบเพิ่มจํานวนเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่แบบเราจัดการไม่ถูกวิธีมันก็อาจจะทําให้มันตัวอย่างมันสูญเสียนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อรานะครับราเนี่ยมันทนทานดังนั้นการขนส่งอะไรก็มันง่ายนะครับบางทีก็แค่แบบขูดแล้วก็ใส่ตัวอย่างที่มันปลอดเชื้อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แบคทีเรียมันปนเปื้อนซ้ําซ้อนเข้าไปแล้วแบบผลการทดสอบเรามันเคลื่อนแค่นั้นก็พอแล้วนะครับนี่ในการเก็บตัวอย่างนะครับถ้าหากเป็นตัวอย่างในระบบทางเดินหายใจนะครับก็ใช้ตัวอย่างยอดนิยมนะก็คือเสมหะนะครับสปูตุ้มคือเสมหะนะครับบรองเคียลลาวาสนะครับน้ำล้างปอดนะครับหรือว่าอาจจะใช้การเอาแบบน้ำล้างโพรงไซนัสอะไรอย่างนี้ก็ได้น้ำล้างโพรงจมูกโพรงไซนัสตรงข้างหน้าเราเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทิชชูไบออปซี่นะครับก็คือตัวอย่างชิ้นเนื้อนะครับตัดชิ้นเนื้อออกมานะครับหรือถ้าเป็นติดเชื้อบนผิวหนังเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้การขูดนะครับหรือว่าอาจจะใช้พวกสะเก็ดแผลอะไรเงี้ยก็ได้นะครับบางกรณีก็อาจจะเป็นตัวอย่างจากตาอะไรเงี้ยนะครับตัวจาก CSF อันนี้ก็ตรวจเหมือนกันนะครับตัวจากเลือดไขกระดูกอะไรเงี้ยก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอย่างพวกนี้เนาะมันก็จะมีมาตรฐานของมันนะอย่างที่เราเรียนไปแล้วเนาะในสัปดาห์ก่อนว่าถ้าเป็น CSF เนี่ยจะต้องตรวจทันทีเราก็ต้องตรวจทันทีตามมาตรฐานนั้นนะครับที่สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงเชื้อรานะครับตัวที่พื้นฐานที่สุดนะครับก็คือแซปส์นะครับหรือว่าแซปโปโรกลูโคสอากานะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวพื้นฐานสุดไม่เติมแอนติไบโอติกนะครับตัวนี้จะมีส่วนประกอบก็คือกลูโคส2% pH เป็น7นะครับแต่เนื่องจากว่าพอมันไม่ได้เติมอะไรเลยบางทีถ้าใช้กับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจอะพวกที่เป็นแบคทีเรียมันก็อาจจะขึ้นมาก่อนนะครับดังนั้นเวลาที่เขาใช้จริงๆอะเขาก็อาจจะใช้เป็นเขาจะใช้เป็นแบบ modify นะครับอย่างแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่นิยมใช้คือ inhibitory molecular หรือว่า IMA นะครับตัวนี้ก็เติม chlorampheniprol เติมเจนต้าไมซินนะครับเพื่อที่จะยับยั้งแบคทีเรียนะครับแล้วก็ยาสองตัวนี้มันก็จะมีผลแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงนะก็คือมันจะไปยับยั้งพวกแซปโปไฟติกนะครับกับดูมาโทไฟต์แซปโปไฟติกก็คือราที่แบบมันดูดซึมสารอาหารตามธรรมชาตินะครับกับเดอร์มาโทไฟต์ก็คือราที่ติดเชื้อบนผิวหนังเพราะฉะนั้น IMA เนี่ยจะไม่เหมาะกับการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่เป็นเชื้อราจากผิวหนังนะครับเราจะใช้ตัวนี้แทนครับก็คือไมโครเซลนะครับหรือไมโครไบโอติกอากาก็คือเอาแซปนั่นแหละเอาแซปโปโรอากานะครับมาเติมคอแรมนะครับกับไซโคเฮกซาไมด์นะครับตัวนี้จะเหมาะกับเดอร์มาโทไฟต์นะครับก็คือเชื้อราบนผิวหนังนะครับบนผิวหนังบนเล็บนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็คือเบรนฮาร์ดอินฟิวชันอากานะครับตัวนี้ก็ในแบคทีเรียก็ใช้นะครับเบรนฮาร์ดอินฟิวชัน BHI ตัวนี้เขาจะเอาไว้ใช้เลี้ยงพวกเชื้อที่มันเจริญช้าๆนะครับแต่ว่าเขาจะเติมคลอแรมฟีนิคอลกับไซโคเฮกซาไมด์ลงไปนะครับตัวนี้เติมไปทำไมจึ๊ก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 หาเหตุผลให้หน่อยนี่ไงเหตุผลอยู่ข้างหน้าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเบนฮาร์ดอินฟิวชันอากากับเบนฮาร์ดอินฟิวชันบรอดเนี่ยเขาเอาไว้เลี้ยงแบคทีเรียที่มันโตช้าดังนั้นถ้าเราไม่เติมยาลงไปแบคทีเรียมันก็ขึ้นได้นะครับแบคทีเรียมันก็ขึ้นได้ดังนั้นเราต้องกำจัดจุดอ่อนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนาะเทคนิคง่ายๆคือ
จะเลี้ยงลาก็เติมยาต้านแบคจะเลี้ยงแบคก็เติมยาต้านลาเข้าไปนะครับหรืออาจจะไม่เติมก็ได้แบคมันโตเร็วอะไรทีนี้ตัว Brain Heart Infusion มีออปชันเสริมด้วยนะก็คือเติมเลือดลงไปได้ด้วยโอ้มันซกเล็กเลยเจ้าข้นไซนี่สามารถใช้แยกราที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้โดยการเติมเลือดและบีของผมและเติมขี้เพี้ยหรือเปล่าไม่ใช่นะตัวเนี้ยเขาเอาไว้แยกราที่ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับก็เติมเลือดลงไปชอบเลือดนักใช่ไหมเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมต้องเรื่องมากด้วยในการเลี้ยงลาเพราะมันต้องบ่มไว้นานมากการเลี้ยงลานะครับที่เป็นตัวอย่างจากผู้ป่วยอาจจะต้องเลี้ยงจนถึง1เดือนนะ4สัปดาห์นะครับแต่ก็ยังไม่นานเท่าเชื้อวัณโรคนะวัณโรคนานกว่านี้นะสังเกตอุณหภูมิที่ใช้เลี้ยงนะครับ30องศาทำไมถึงไม่ใช้35หรือ37เหมือนแบคทีเรียล่ะเพราะว่าอุณหภูมิเท่านี้เนี่ยแบคทีเรียมันจะเจริญช้าลงเราเอื้อให้เชื้อราทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นเวลาที่เราบ่มจริงๆแยกตู้ด้วยนะครับแยกตู้ด้วยต้องแยกตู้กันนะครับทีนี้ราเนี่ยมันมีสปอร์เนาะมันมีสปอร์เวลาที่มันเจริญดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการปนเปื้อนนะครับจานที่ใช้ราเวลาที่เราเอาไปบ่มเราก็จะติดเทปนะครับติดเทปที่มันให้อากาศเข้าออกได้แต่ว่าไอ้สปอร์เนี่ยออกไม่ได้นะครับก็คือเป็นเทปกันสปอร์นะครับแต่บางที่ก็เอาพาราฟีนพันนะอาจารย์ว่าพาราฟีนไม่แน่ใจว่าอากาศมันผ่านเข้าออกได้หรือเปล่าต้องไปเช็คก่อนนะครับแล้วก็เหมือนที่อาจารย์พูดให้ฟังในแลบเนาะว่าบางคนเวลาที่เขาทำกับลาก่อนที่เขาจะเปิดเพลทเขาก็จะลนเอาไฟลนขอบๆด้านข้างเพลทก่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันมีการปนเปื้อนเวลาที่เราเปิดออกมานะครับแต่แน่นอนว่าการทำอะไรพวกนี้ต้องทำในตู้นะครับต้องทำในตู้ที่เป็นตู้ปลอดเชื้อตู้ BSC นะครับ BSC ไม่ใช่แบรนด์เครื่องสำอางนะมันย่อมาจาก Bio Safety Cabinet นะครับทีนี้มันมีข้อควรระวังนะครับก็คือการใช้พวกไซโคเฮกซาไมด์นะครับที่เราลงไปเนี่ยมันสามารถไปยับยั้งพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแยกพวกนี้นะครับไมโครสโปรอนแคนิดาโทรพิคาลิสคริปโตโคคัสเนโอฟอร์แมนแล้วก็ยีสต์เฟสของบาสโตเมซิสกับยีสต์เฟสของฮิสโตพลาสมาเนี่ยก็ไม่ควรเติมไซโครเฮกซาไมด์นะครับทีนี้พอเราเอาไปบ่มจนครบนะครับจนเราเอาไปบ่มครบเวลาแล้วนะครับสปอร์มันก็จะงอกมาเนาะมันก็จะเป็นระยะที่แบบง่ายที่สุดในการเอาไป identify นะครับเราก็ดูได้จากสันฐานนะครับแล้วก็มันมีวิธีใหม่นะครับที่ช่วยให้ identify ง่ายๆขึ้นนะครับก็คือเนี่ยก็จะมีพวก mass spectro นะครับมัลติทอร์นะครับแล้วก็การทำ RNA sequencing นะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาสูงนะครับแต่ถ้าหากใช้วิธีพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงจนครบ4สัปดาห์นะมันขึ้นมานิดเดียวพอที่จะพอไปเก็บ RNA DNA ได้ก็สบายแล้วนะครับ
หรือว่าเนี่ยมัลติทอล์กเนี่ยเป็นการดูโปรตีนนะครับก็เอาตัวลาที่เราได้ไปสกัดโปรตีนแล้วก็ยัดเข้าเครื่องแล้วก็เทียบกับสแตนดาร์ดก็จบเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเรื่องพวกฐานข้อมูลนะครับว่าถ้าฐานข้อมูลมันยังไม่ครอบคลุมเชื้อสปีชีส์นั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังจำแนกไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยฐานข้อมูลมันครอบคลุมเกือบน่าจะทุกสปีชีส์แล้วนะครับเพราะฉะนั้น 16S เนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับคราวนี้มาดูวิธีที่เป็นพื้นฐานนะครับในห้องแลบเวลาที่ได้มาปุ๊บนะครับเขาก็จะไปย้อมสีเลยอันแรกนะครับก็คือ LCB stain นะครับ Lactophenol Cotton Blue นะครับตัวนี้เขาก็จะเอาเทปใสมานะครับแล้วก็ไปแปะบนเชื้อนะครับจากนั้นก็เอาเทปใสที่แปะมาเนี่ยมาย้อมสี Lactophenol Cotton Blue นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยจะประกอบด้วยฟีนอลกรดแลคติกกลีเซอรอลแล้วก็แอนิลีนคอตตอนบลูนะครับซึ่งเวลาที่ย้อมเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับสีฟ้าสวยงามนะครับตัวนี้มันก็จะทำให้เราเห็นพวกโครงสร้างเห็นต่างของสปอร์ที่ในการทำงานนะครับต้องใช้ BSL อย่างน้อยนะครับก็คือเป็นคลาส2นะครับเป็นเลเวล2 BSL 2นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันจะมี HEPA filter นะครับใช้กรองสิ่งสกปรกได้กองได้ยัดไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นสปอรานี่สบายมากนะครับแต่ถ้าเป็นยีสต์นะครับถ้าเป็นยีสต์เนี่ยทำบนโต๊ะได้ครับทำแบบเบนท็อปได้เพราะว่ายีสต์เนี่ยสปอร์มันไม่ฟุ้งกระจายนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าหากตามกฎหมายจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับโรคติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นยีสต์หรือลาก็ต้องในตู้นะครับตามกฎหมายไทยตอนนี้ถ้าไม่ใช้การเพาะเชื้อมีวิธีอื่นไหมมีนะครับก็คือเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า direct exam นะครับก็คือเป็นการตรวจจากสิ่งส่งตรวจโดยตรงเลยนะครับก็จะมีแกรมสเตนนะครับก็คือเอาตัวอย่างมาแล้วก็ย้อมแกรมเลยนะครับทำไมย้อมแกรมล่ะมันไม่ใช่แบคทีเรียนะสงสัยไหมก็ถ้าย้อมแกรมเนี่ยมันก็ตรวจได้ทั้งแบคทีเรียแล้วก็ยีสต์แล้วก็ลานะครับเพียงแค่มันติดสีไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอันถัดมานะครับก็คือ KOH preparation นะครับก็คือตัวนี้จะใช้กับพวกตัวอย่างที่เป็นผิวนะครับขนผมเล็บนะครับพวกนี้เขาก็จะเอามาขูดมานะครับแล้วก็มาแช่ใน KOH นะครับแล้วก็เอาไปส่องเลยโดยไม่ต้องย้อมแล้วก็จะมี Calcoflour white stain นะครับแล้วก็ India inkที่เป็น negative stain เดี๋ยวเราไปดูทีละอันนะครับอันนี้คือแกรม stain นะครับถ้าเป็นแบคทีเรียมันก็จะติดสีแกรมตามที่เราเคยเรียนมาแต่ถ้าเป็นยีสต์นะครับเนี่ยมันก็จะติดเข้มๆมันจะติด นั่นมีลูกคู่ด้วยนะมีคลอรัสลูกคู่โคตรแก่ลูกคู่มีคอรัสด้วยไอคอรัสนะครับถ้าเป็นแกรมสเตนนะครับเห็นไหมอันนี้คือยีสต์นะ
อันแรกคือยีสต์นะครับมันก็จะติดสีดำๆมืดๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นซูโดไฮฟ่านี่มันจะติดสีเข้มแต่ไม่ทึบนะแต่จะเห็นเป็นแบบเนี้ยเห็นเป็นโครงสร้างแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นใยแท้ๆมันจะติดสีแบบซีดๆชมพูชมพูเหมือนแกมลบนะครับเนี่ยถ้าเป็นยีสต์เนี่ยจะติดเหมือนแกมบวกนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นใยซูโดไฮฟ่าใยที่เกิดจากยีสต์ยืดตัวเนี่ยมันจะติดเหมือนแกมบวกแต่มันจะยาวส่วนถ้าเป็นโมนะครับหรือว่าลาเส้นเนี่ยมันจะติดสีเหมือนแกมลบนะครับจะเห็นเป็นปุยปุยนะครับแล้วก็ติดยากด้วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างเห็นไหมการย้อมแกลมก็ยังใช้ได้นะครับกับการตรวจสอบตัวอย่างยีสต์และรานะครับส่วนนี้ KOH prep นะครับหรือว่า potassium hydroxide preparation นะครับเขาก็จะขูดอย่างเช่นตรวจขี้กากเนี่ยขูดขี้กากออกมาแล้วก็เอาไปหยดในโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็ปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอาขึ้นส่องเลยนะครับก็จะเห็นเป็นแบบโครงสร้างคร่าวๆแบบนี้นะครับเขาก็จะดูว่ามันมีเส้นใยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีลักษณะเป็นยีสต์หรือเส้นใยหรือเปล่าตัวนี้ก็สะดวกนะครับแต่ว่ามันต้องอาศัยความชำนาญของผู้ตรวจหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ย้อมสีไงพวกเราโอ้ยขนาดย้อมก็ยังส่องกันจะตาปี้นใช่ไหมเพราะว่าเราเพิ่งหัดไงอันถัดมานะครับแคลโคฟลาไวสเตนนะครับเวลาย้อมสีมันก็จะสวยนะครับเพราะว่ามันเป็นการย้อมแบบย้อมแบบเรืองแสงนะครับสีตัวนี้จะเป็นฟลูออเรสเซนต์ไดนะครับก็คือถ้าย้อมแบบเอาไปส่องกล้องธรรมดามันจะไม่เห็นนะครับมันจะต้องใช้กล้องที่กระตุ้นด้วยแสง UV นะครับแล้วสีมันก็จะเรืองแวบขึ้นมานะครับเป็นวิธีที่อลังการไฮโซโก้เก๋นะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับกล้องมันแพงนะฮะเพราะฉะนั้นในคลินิกก็จะไม่มีนะก็จะในแลบโรงพยาบาลใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่พอไปถามจริงโรงพยาบาลใช้นี้ครับโรงพยาบาลใช้ KOS ไวดีนะครับไวกว่ามีไวกว่านั้นอีกนะครับเอาไฟฉายส่องเลยเอา UV ส่องมีใครเลี้ยงหมาไหมเลี้ยงหมาแมวไหมครับแล้วพาไปหาหมอเป็นโรคผิวหนังเคยไหมแล้วหมอก็จะเอาไฟม่วงๆส่องถ้าหากมันมีเชื้อราหรือว่ามียีสต์มันก็จะเรืองแสงขึ้นมานะครับหมาก็จะเป็นหมาอวกาศใช่ไหมเรืองแสงได้ตัวสุดท้ายนะครับคืออินเดียอิงค์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการย้อมฉากนะครับฉากก็จะติดสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเชื้อมันมีแคปซูลมันก็จะเห็นเป็นวงใสรอบๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้กรณีที่สงสัยเฮ้ยอันเนี้ยยีสต์อันเนี้ยมันเป็นยีสต์ธรรมดาหรือว่าเป็นคริปโตคอคคัสนะครับเขาก็จะเอามาย้อมด้วยวิธีนี้อีกทีนึงนะครับถ้าหากเห็นโอ้แคปซูลนั่นนะครับแบบนี้ก็เตรียมตัวหนาวหลังไม่เลยเมื่อกี้นี้เป็นการ direct examination เนาะคือการตรวจจากตัวอย่างโดยตรงนะครับจากบุคคลซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะครับทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือตัดชิ้นเนื้อออกมานะครับแล้วก็เอามาทำการฟิกนะครับแล้วก็เอามากระทำบางอย่างแล้วก็ค่อยตรวจนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการตรวจจากฟิกทิชชูนะครับก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่ผ่านกระบวนการเตรียมแล้วนะครับอันแรกนะครับก็คือเป็นโกรคอตซิลเวอร์สเตนนะครับ GMSตัวนี้เชื้อนะครับเชื้อเนี่ยมันก็จะติดสีค่อนไปทางสีเทาสีดำนะครับตัวนี้ก็จะใช้แยกได้ด้วยนะครับว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นหรือว่าเชื้อตายนะครับมันจะติดสีไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีมิวซินสเตนนะครับ
มิวซิคัลไลสเตนหรือก็มิวซินสเตนนะครับตัวนี้จะย้อมนะครับส่วนที่เป็นโพลีแซคคาไรด์แคปซูลนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะต่อการตรวจพวกที่มีแคปซูลหนาๆเช่นคริปโตคอคคัสนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนคริปโตคอคคัสแกตตี้นะครับชื่อน่ารักสิน้องแกตตี้อย่าไปตั้งชื่อลูกนะส่วนนี้ H&E Stain นะครับ Hematoxylin Eosin Stain นะครับตัวนี้จะเป็นการย้อมที่เขาใช้อย่างกว้างๆนะครับเพื่อที่จะดูพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อนะครับเรียกว่าชื่อย่อๆคือ H&E Staining นะครับตัวนี้ย้อมดูว่าเซลล์ยังปกติอยู่หรือเปล่านะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับพาร์ท1พักแล้วมาต่อเลยไหมเฮ้ยให้มันจบๆไปกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาก็จะได้ไม่ต้องเรียนไงตอนบ่ายเอาไว้บ่ายยกมือคือบายบายเอาเดี๋ยวไปพักก่อน10นาทีวันนี้มีใครต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาไหมมีปรับปลายมีใครมีอะไรถามได้เลยนะครับในระหว่างที่ไปดื่มน้ำปัสสาวะหรือใครจะไปรับประทานอาหารบ้างอุจจาระก็ได้